บายวันนี้นะมีฝรั่งชาวโปแลนด์มาสัมภาษณ์แล้วเขาเล่าว่าเนี่ยเขามาเมืองไทยก็อยากจะมาเขียนหนังสือเ,เกี่ยวกับวัดต่างๆเพราะอยากจะให้คนที่พเทเองเขาเนี่ยได้เห็นเมืองไทยในะอีกแง่มุมหนึ่ง ไม่ใช่รู้จักเมืองไทยแต่ในเรื่องที่มันเป็นด้านลบนะเช่นเรื่องแหลงเริงลมหรือว่าเรื่องที่โสเพณีนะที่ใครๆก็เข้าใจกันเขาก็มา เยี่ยมวัดนะต่างๆก็ไม่รู้ว่าใครแนะนำเขานะให้มาที่วัดป่าสุกโตแล้วเขาก็เห็นว่าที่วัดเรานะก็มีการปฏิบัติไม่ใช่วัดอ,อย่างในเมืองที่เขาเห็น ก็ค่าเขาคงจะมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติอยู่บ้างแต่เขาก็อยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นนะเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติของที่สุกโตนี้เพราะว่าเห็นรูปแบบการปฏิบัติอันนี้แตกต่างจากที่เขาเคยเห็นเคยรู้จัก โดยเพราะการเจริญสติแบบที่เรียกว่าอานาปานสติก็เลยอธิบายเขาฟังนะว่าการปฏิบัติของที่นี่ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันนะแต่ว่าเราให้มีสติอยู่กับอิทยิบาททำอะไระใจก็อยู่กับสิ่งนั้น โดยที่ไม่ในเรื่องการหลับตาเขาก็สงสัยนะว่าทำไมการปฏิบัติของที่นี่เนี่ยไม่มีการหลับตาก็อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยการหลับตาเนี่ยนะสารนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยเขามุ่งความสงบ นะพอถ้าเปิดตาก็เห็นเห็นภาพเห็นรูปก็ <_ S 1> กทำให้ใจวักแวกได้แต่ว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่เน้นความสงบโดยเพราะการพยายามควบคุมบังคับจิตเพราะหลายคนเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ย โดวยวิธีอื่นเนี่ยนอกจากหลับตาแล้วก็มีวิธีการบังคับจิตให้นิ่งอีกหลายอย่างนะเช่นมีคำบริกรรมอาจจะมีการนับหนึ่งนับสองหรือว่ามีการบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพวกนี้เป็นอุบายนะเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบเพราะความสงบเนี่ยก็เป็นความ มุ่มาปรารถนาของนักปฏิบัติจำนวนมากนแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความสงบแต่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวจริงความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่าทำได้ต่อนเนื่องนะผลที่ตามมา,าคือความสงบนั่นแหละแตไ่ไม่ใช่เป็นความสงบเพราะบังคับจิตไม่ให้คิด หรือว่าบังคับจิตให้นิ่งที่นี่เราเปิดตาแล้วก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆเพราะว่าไม่ได้เน้นว่าเนี่ยจิตจะต้องนิ่งแต่ว่าอนุญ,ญาตให้จิตเนี่ยนะเขา,เาไปไหนมาไหนก็ได้ ข้อสำคัญคือว่าไม่ว่าจิตจะมีอาการอะไรก็ให้รู้ทันหรือบางทีเราก็ใช้ว่ารู้เฉยๆรู้รู้ <c oughs> รู้ว่าจิตไม่นิ่งหรือรู้ว่าจิตสงบรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะหรือว่ารู้ว่าจิตเนี่ยกำลังผ่อนคลาย เราไม่เน้นกนารบังคับจิตแต่อนุญาตให้จิตเนี่ยเเป็นอิสระหน้าที่ของเราคือว่าเรารู้ทุกอาการของจิตหรือทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าขึ้นหรือลงบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลเพราะว่าเพียงแค่รู้ นะหรือรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางมันก็ทำให้ไม่มีการเข้าไปยึดนะในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้จิตสงบนะเกิดความสงบตามมาได้นะไม่ใช่สงบเพราะนิ่งแต่สงบเพราะรู้ทันเวลามันไม่นิ่งนะ ไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่มีความหงุดหงิดแต่ว่าเพราะรู้ทันนะเวลามันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราอนุญาตให้จิตเนี่ยมันมันคิดมันฟุ้งได้รวมทั้งยอมรับทุกอาการนะที่เกิดขึ้นกับจิต ทุกความคิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจพอพูดถึเาว่ายอมรับเนี่ยเขาก็มีคำถามขึ้นมาเลยนะว่าให้ยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความถึงการดิ่งเฉยหรือถ้าพูดให้มัน ชัดเจนหนอคือว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรือขาบอกว่าเนี่ยก็อธิบายเขาไปว่าเนี่ยการยอมรับเนี่ยนะมันคือการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเหตุการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ย มันต้องเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นภายนอกตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจเรานี่พอเรายอมรับแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ผักสายไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายมันก็ทำให้จิตเนี่ยมีความปลอดโปรง่งไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ ็หมายความว่าสามารถที่จะคิดอา่านอะไรได้แจ่มชัดว่าควรจะทำอะไรต่อไปคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะมีใจที่ปลอดโปร่งนะไม่ขุนมัวไม่ถูกครองงำด้วยอารมณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างถ้าเกิดว่าของหายเนี่ยนะแล้วเราไม่ยอมรับมันเราก็โวยวายตีโยตีพายหัวเสียซึ่งนอกจากมันจะทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นแล้วมันก็ยังทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดอา่านได้ชัดว่าเนี่ยควรจะทําอะไรต่อไปหรือเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยด้วยโรคร้ายเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มตน้น้วกการยอมรับนะเราโวยวายตีโผยตีพายมันก็ซ้ําเติม ไม่ใช่แค่ป่วยกายเนี่ยป่วยใจด้วยทุกใจด้วยและบางทีก็ทำให้หมดอะไรใตยอยากนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจนะไอ้ที่ควรจะทำเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บก,ก็ไม่ได้ทำหรือบางทีก็ซ้ำเติมให้อาการย่ำแย่ยลงลงอย่างคนที่หมดอะไรใจอยากกับชีวิตเนี่ยนะเมื่อรู้ตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ย มันยิ่งทำให้อาการความเจ็บป่วยนี่รุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันได้อาการหวดอะไรตายอยากกับชีวิตนะมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็มีสตินะที่จะคิดอ่านว่าควรจะทำอะไรต่อไปจะรักษาอย่างไรนะ ผู้ใหญ่คือว่ามันนอกจากจะไม่ซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ยังทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องจริงเนี่ยถ้าจะอธิบายขยายความต่อไปเนี่ยก็คือการยอมรับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการทำจิตนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอน 2อ,อย่างนะเวลาพูดถึงเรื่องการทำเนี่ยคือ1นึ่ทำจิต2องทำกิจนะาทำจิตเนี่ยนะมันคือเช่นนะการยอมรับหรือการปล่อยวางแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยนะถ้าว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำหรือมันมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ คนไปเข้าใจว่ายอมรับเนี่ยคือการหรือการปล่อยวางคือการปล่อยปะละเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาถามนะอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว,ว่าเรายิ่งดูดายไม่ทำอะไรเลยอ,อันนี้เนี่ยมันคนละเรื่องนะ ไอ้การไม่ทำอะไรเลยนะี่คือการไม่ทำกิจแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นนะเป็นเบื้องต้นคือการรู้จักทำจิตเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราก็ต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธมันพอถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นคือการปฏิเสธการปฏิเสธแล้วพอ สิ่งที่ปฏิเสธสิ่งที่ผักสสาเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจก็เกิดความหดถูกเกิดความท้อแท้ก็ทำให้นอกจากทำจิตไม่ถูกแล้วก็ยังทำให้เกิดการไม่ทำไม่ทำกิจด,ด้วยนะ อันนี้พอเราทําจิตให้ถูกต้องเนี่ยนะ,ะเช่นเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราลูกอยากยอมรับมันถึงเวลาที่เราจะทํากิจนะ,ะเราก็รู้ว่าควรจะทําอย่างไรเพราะว่าเรามีสตินะเรามีเรามีใจที่ไม่ขุนมัวมันก็สามารถที่จะคิดอ่านทำอะไรได้ คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักแยกแยกนะนระหว่างการทําจิตกับการทํากิจนะคนมันเป็นคนละอันกันนะการยอมรับเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็คือการทําจิตนะพอเราทําจิตแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเนี่ยเราจะทํากิจอะไรต่อไปได้หรือเปล่าบางอย่างก็ทําไม่ได้นะเช่นคนรักตายจากไปเนี่ย มันก็ต้องทำจิตยอมรับอย่างเดียวหรือปล่อยวางมันทำอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเออเราก็อย่างน้อยเราก็สามารถทำกิจได้เช่นการเยียวยารักษาตัวเองแต่ก่อนที่ทำกิจให้ถูกต้องได้ก็ต้องทำจิตก่อนก็ยี่สำหรับเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคือเราเริ่มตัวที่การยอมรับ ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดอ่านว่าควรจะทำอะไรที่ถ้าว่ามันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสากาลให้มันดีขึ้นได้เขาตั้งคำถามว่าเนี่ยคนที่สนใจเรื่องการเจริญสติเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนิ่งดูได้นะไม่ไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไข เหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือว่าการอารัตเอาเปรียบกันช่องว่างหรือความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นครานี้ถ้าเกิดว่าเมื่อเราเจริญสติแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหา แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเกลียดคร้านเป็นเพราะหวาดกลัวหรือว่าเป็นเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าเจริญสติอย่างถูกต้องมันต้องเห็นตรงนี้เห็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราไม่ทำอะไรเลยเพื่อทำให้สาการมันดีขึ้น จริญสติอย่างถูกต้องต้องเห็นนะว่าตัวกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังการกระทาที่ทำให้เรานิ่งเฉยเนี่ยมันคืออะไรถ้ามองไม่เห็นนะแล้วปล่อยมันคล่อมงำจิตก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติอย่างถูกต้องมันก็เหมือนกับที่มีคนพูดว่านเนี่ยโจรมันก็ต้องมีสตินะพวกนักย่องเบามันก็ต้องมีสตินะพวก มือปืนที่คอยซุ่มยิงคนก็ต้องมีสตินะอันนี้ก็ถูกนะคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีสตินะใจเขาวอกแวกนะเขาก็ทำการไม่สําเร็จนะแต่ว่าสติที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสตินะเพราะมันเป็นสติที่เพียงแค่กำกับใจให้สงบ ให้แนวแน่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำแต่มันไม่ใช่สติที่จะทำให้เห็นตัวกิเลสที่อยู่เบื้องหลังการกระทำซึ่งผิดศีลผิดธรรมโจรเนี่ยมันก็ทำการด้วยความโลภหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยที่ซุ่มยิงคนก็ทำการด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรืออาจจะด้วยความโลภเพราะว่าได้ค่าจ้างถ้าเขาไม่มีสติเห็น ไอ้ความโลภหรือกิเลสอะไรานี้มันก็แสดงว่าเป็นสติที่บกพร่องนะหรือว่าเป็นสติที่เรียกว่ามิจฉาสตินะมันไม่ใช่สัมมาสติเาฉั้นถ้าาถ้าเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วคนที่มีสติจริงเนี่ยนะ้เวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะจริงอยู่นะมันต้องยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ว่าขั้นต่อไปคือว่าต้องลงมือทำาในการยอมรับว่ามันมีอะไรว่ามันมีว่าม,มันคือความเจิบที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการทำจิตนะส่วนการแก้ไขลงมือทำม,มันคือการทำกิจนะต้องแยกกันแล้วก็ในการจดสติเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคือมันคือการที่เรายอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่ามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมีความโกรธก็ไม่ผักใสความโกรดนั้นมีความฟุ้งซ่านก็ยอมรับไม่ผักใสกดข่มความคิดฟุ้งซ่านนั้นอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อๆนะไอ้คำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ย มันก็เป็นอันเดียวกับการยอมรับนะรู้ซื่อคือว่าเนี่ยโกรธก็รู้นะฟุ้งก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มันเป็นการรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตาม เช่นเวลามีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นก็รู้นะโดยไม่ผักใสมีความโกรธเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ไปผักใสกดข่มมันมีความสงบเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ได้ไปเคลิ่มคล้อยกับความสงบนะจนติดสงบอันนี้คือคือหลักการการเจริญสตินะของที่นี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะซึ่งจริงมันก็เป็นหลักการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานสี่อยู่แล้วก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็แค่รู้เฉยๆนะมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพอทําไม่รู้นะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเช่น พอมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ผักใสนะผลคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่แค่กายทุกอย่างเดียวใจก็ทุกด้วนะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นผักใสมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือยิ่งไปจมอยู่ในความโกรธมากขึ้นก็อธิบายเขาฟังนะว่าถ้าการของสติเนี่ยสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มกันจิต นะสตินี่เปรียบเหมือนกับนายทวารบาลหรือยามที่เฝ้าประตูเมืองเมืองในที่นี้ก็คือจิตตนครสตรินี่รักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ด้วยวิธีอะไรนะด้วยวิธีป้องกันไม่ให้ความโกรธความเกลียดความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตทำอย่างไรนะ ก็แค่รู้ทันนะแค่รู้ทันว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นมันมีความโกรธเกิดขึ้นมันมีความเศร้าเกิดขึ้นการรู้ทันเนี่ยมันมีอนุภาพนะเพราะว่าถ้าเข้าไปกดข่มมันถ้าไม่รู้ทันแต่เข้าไปกดข่มมันไปรวมรําพันตัวกับมันก็เท่ากับว่าตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านี้ ยิ่งผักใสนะก็ยิ่งยึดติดนะมันเหมือนกับขาเนี่ยที่ติดบ่วงเนี่ยเวลาขาติดบ่วงนะถ้าเรายิ่งพยายามดึงนะพยายามที่จะสลัดให้หลุดนะบ่วงมันยิ่งรัดแน่นทางอธิาการเวลาเรารับมือกับอารมณ์เนี่ยความโกรธก,ก็ดีความเศร้าก็ดีถ้าเราไปสู้กับมันเราก็ยิ่งยึดติดนะตกอยู่ในอำนาจของมันเป็นการ ต่ออายุเป็นการเติมพลังให้มันลองสังเกตดูนะเวลาเราโกรธเราพยายามกดข่มความโกรธไปเนี่ยมันยิ่งโกรธมาจะหลบในประเดี๋ยวเดียวแล้วพอเผอมันก็อารวาสขึ้นมาหรือเวลามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดยิ่งห้ามมันยิ่งคิดนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเลยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เขาเคยมีการทดลองนะให้คนเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะแล้วก็มีหลายคนนั่งคนละห้องคนละห้องคนละห้องแล้วทุกคนได้คำสั่งนะว่าจะคิดอะไรก็คิดได้นะแต่ห้ามคิดถึงหมีขาวถ้าใครคิดถึงหมีขาวนี่ให้กดเปลี่ยเลยนะบพราว่าสั่งไม่ทันเลยนะพอปิดห้องนี้ประเดี๋ยวเดียวเนี่ยคนกดเปลี่ยกันใหญ่เลย เพรานะอะไรพอคิดถึงหมีขาวทำไมถึงคิดเพราะว่าถูกห้ามไม่ให้คิดพอห้ามคิดมันก็เลยยิ่งคิดใหญ่เลยถ้าไม่ห้ามมันก็ไม่คิดนะไอ้มีขาวนี่ใครจะไปคิดถึงมีขาวนะแต่พอห้ามคิดถึงมีขาวนี่มันจะคิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เรียกว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยุนะแล้วมันไม่ใช่แค่ความเกียดยอารมณ์เหมือนกันนะไหลาตามอารมณ์ ทำตามอารมณ์ก็เท่ากับเป็นการเติมอเพิ่มพลังให้มันแต่ถ้าเราไปไปกดไปข่มมันนะก็เป็นการตกอยู่ในอำนาจของมันเหมือนกัน,นและธรรมชาติอารมณ์นี่มันก็ชอบยั่วนะยั่วให้เราเข้าไปรวมรันพันตูกับมันถ้าเราหลงเชื่อมันนะเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมัน,นเรียกว่า เข้าล็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะพบว่าเวลาเจริญสติเนี่ยแล้วก็แค่ดูเฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยโอ้มันทำยากนะมันอดไม่ได้นะที่จะเข้าไปกดขม่มผักสายความคิดและอารมณ์นะยิ่งอยากหรือปรารถนาความสงบเนี่ยยิ่งทนไม่ได้นะกับความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นยิ่งไปกดขม่มมัน พยิ่งกดคมมันก็ยิ่งฟุง้งและยิ่งหงุดหงิดที่ทำไม่สำเร็จหลายคนพอทำไปตอไปเนี่ยนะก็จะท้อเพราะว่ายิ่งกดคมมันยิ่งพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดมันกลับยิ่งคิดเลยท้อหรือถ้าไม่ท้อก็หงุดหงิดมากขึ้นนะ บางคนเนี่ยโมโหนะยเอาหัวนี่โขกเสาเลยทำไมมันคิดมากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินบางคนก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากเหลือเกินลืมตัวเลยนะทั้งที่เวลาไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ลืมตัวขนาดนั้นแต่พอปฏิบัตินี่ทำไมลืมตัวก็พ,พยายามบังคับความคิดไม่ให้มันคิดเพราะอยากให้จิตมันสงบแต่จิตมันยิ่งไม่สงบนะะหลายคนนี่ก็หน้ามืดนะ ปวดหัวแน่นหน้าอกนะไอ้ที่ทำนะก็ทำด้วยความทุกข์แลายหลายคนก็ทนความทุกข์ไม่มาก็เลิกนะทำได้ห้าทีสิบนาทีก็เลิกนี่เพราะไม่รู้จักนะวิธนะียอมรับมันหรือว่ารู้ส่อๆนะแต่เข้าไปสู้กับมันนะ จริงๆอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยมันดีนะถ้าว่ารู้ทันมันอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะว่าพูดถึงคำสองหรือว่าเขียนว,ว่าการปฏิบัติหรือการเจริญสติไม่มีคำว่าล้มเหลว แม้ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมาไม่สงบก็จริงแต่ก็รู้ว่าไม่สงบได้ตัวรู้นะนะได้ตัวรู้เพิ่มมาหนึ่งตัวมันมีแต่รู้มันมีแต่รู้แลรู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะมีความคิดฟุ้งซ่านแม้มันจะมีความหงุดหงิดแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลว เพราะว่าได้รู้เพิ่มมากขึ้นให้ในการปฏิบัติการจนสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่สัมกัญเท่ากับว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรอย่าไปคิดว่าไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ดีอย่าไปคิดว่าความหงุดหงิดไม่ดีนะมันดีถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้มันใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตในการสร้างตัวรู้ ถ้ามีผู้รู้เขาแนะนำนะว,ว่าเนี่ยไออารมณ์พวกนี้เนี่ยนะให้เรามองมันเหมือนกับช่างหม้อเนี่ยมองหรือปฏิบัติกับดินเหนียวนะ,ะช่างหม้อเนี่ยหรือช่างทำหม้อเนี่ยดินเหนียวไม่เป็นปัญหาดินเหนียวคือวัตถุดิบที่จะแต่งหม้อที่จะปั้นหม้อ ให้เป็นอะไรก็ได้ไออารมณ์ความคิดต่างๆก็เหมือนกันนะที่มันเกิดขึ้นในใจให้เรามองมันคือวัตถุด,ดิบมันคืออุปกรณ์ที่เราสามารถจะแสกสังปร้นแต่งให้มันเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาได้สิ่งดีงามนี่ก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวนั้นะะอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับใจไม่สำคัญทัว้ว่าเราปฏิบัติกับมนอย่างไร มีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไปลงจึดความสงบนั้นกลายเป็นคนติดสงบมันก็เกิดโทษนะนับปฏิบัติจำนวนมากพอติดสงบแล้วกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายเวลามีเสียงมากกระทบเวลามีคนพูดเสียงดังนะอันนี้เพราะว่าปฏิบัติกับความสงบไม่ถูกต้อง แต่เวลาเจอความฟุ้งซ่านถ้าปฏิบัติถูกต้องนะเออมันได้ตัวรู้นะแม่หลวงพ่อเทียนจะบอกว่าอย่าไปห้ามคิดนะอย่าไปห้ามคิดและถ้าปฏิบัติถูกนะยิ่งคิดมันยิ่งรู้นะคือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเอ่อเพื่อบอกว่าทำไมเนี่ยการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดตาไม่ได้ทําให้อยู่นิ่งๆเพราะว่า ถ้าปิดตาแล้วเนี่ยความสงบเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตสงบแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ได้เน้นกนารบังคับจิตนะไม่ได้เน้นที่การกล่อมจิตให้สงบแต่เน้นที่จะให้รู้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันความคิดรู้ทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวหรือการรู้ทันเนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยทำให้เราเป็นอิสระจากความ ความทุกข์และอารมณ์ต่างๆเหล่า,านี้ได้อย่างแท้จริง